เวลาดีพอยตัว OpenStack นะครับที่เป็น RDO เนี่ยบน Nutanix ทำยังไงนะครับในที่นี้เนี่ยใครดีพอย OpenStack เองมาแล้วบ้างครับยกมือให้ผมชื่นใจนิดนึงโอเค2ท่านนะครับก็ถ้าเคยลองเล่นดูนะครับ OpenStack เวลาเราจะดีพอยเนี่ยเราจะต้องเขียนสคริปต์ข้างในว่ามันให้ไปคอนเนคที่ Nova Node ยังไงนะครับตัว Neutron จะไปคอนเนคกับ Open vSwitch ยังไงนะครับหรือว่า Cinder Grant เนี่ยจะไปคอนเนค Storage ยังไงซึ่งผมเชื่อว่ามันใช้เวลาแล้วก็คอนฟิกเยอะมากนะครับก็น่าจะประมาณสัก 2,000 บรรทัดได้นะ นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำบน physical ทั่วไปก็คือมี server storage นะครับวันนี้เองเนี่ยผมยกเครื่องมาให้ดูของจริงนะครับจริงยกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเป็น box Nutanix เดี๋ยวเรามาค่อยมาดูอธิบายข้างในกันว่ามันทำงานยังไงนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมอยากให้เห็นของจริงก่อนว่าถ้าจะ deploy OpenStack เนี่ยบน Nutanix ทำยังไงนะครับอันดับแรกผมก็มีการ deploy เจ้าตัว OpenStack Controller นะครับซึ่งเราใช้ตัว RDO นะครับเป็น OVM นะครับ OpenStack VM นะครับจากนั้นผมก็ SQL Shell เข้าไปที่เจ้าตัว OpenStack นะครับหรือ Putty ก็ได้ถ้าเราเป็น PC แล้วก็ Putty เข้าไปเห็นไหมครับโอเคจอไม่เต็มเลยนะครับผมดูจากข้างหลังโอเคน่าจะเห็นอยู่เหมือนจอข้างหลังกับข้างหน้าไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมพยายามช่วยขยับให้ครับทีนี้พอเป็น Nutanix แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอินทิเกรตครับ OpenStack กับ Driver REST API เนี่ยเข้าไปในตัวเดียวกันเพื่อให้ง่ายในการ deploy นะครับสเต็ปก็คือใช้ Controller VM add ว่าใครเป็นชั้นใช้ IP อะไรอันนี้คือ command แรกนะครับสิ่งที่มันทำก็คือว่า add OVM IP นี้นะครับไป source name ที่ไหน domain ชื่ออะไร gateway อะไรนะครับนี่ชุดแรกชุดที่2ก็คือบอกว่า OpenStack Controller คือ IP อะไรนะครับมันก็จะเริ่มไปรีสตาร์ทพวก Service Nova Cinder นะครับด้วย Configuration ที่ Nutanix เราทำเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามี Nova Cinder Neutron นะครับเวลาเราจ้องอยู่มันก็จะรู้สึกว่ามันนานนะครับเพราะว่าเรามองอยู่ตลอดเวลา นะครับเวลาเราทำไลฟ์เดโมก็จะมีการตื่นเต้นเล็กน้อยระหว่างคนทำและคนดูก็จะลุ้นว่ามันขึ้นจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เริ่มโปรเซสที่3นะครับก็คือคอนเนคตัวคอนโทรลเลอร์ในที่นี้มีใครใช้ OpenStack บ้างแล้วครับใช้จริงๆแล้วบ้างมีไหมครับโอ้โหยกมือกันเกลียวกราวโอเครับคือ2คอมมานด์แรกเนี่ยทำหน้าที่ก็คือว่า add IP อย่างเดียวก่อนนะครับชุดแรกเนี่ย add IP ชุดที่2บอกว่าใครจะเป็น OpenStack Controller นะครับชุดที่3เนี่ยจะเริ่มอินทิเกรตแล้วจากซอฟต์แวร์ OpenStack มาอินทิเกรตกับตัว box ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับ
โอเคเสร็จแล้วนะครับนี่คือการ deploy OpenStack ที่เสร็จแล้วนะครับเราอยากจะใช้งานเราก็แค่เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้าที่ IP นั้นได้เลยเราก็ได้แดชบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ล็อกอินได้เลยนะครับแล้วมันแตกต่างยังไงกับถ้าเกิดเรามีแค่เซิร์ฟเวอร์สตอเรจธรรมดานะครับถ้าเราไปดูที่ไฮเปอร์วิเซอร์เนี่ยนะครับผมเห็นหน้าจอไหมโอเคเห็นนะครับผมไล่ให้ดูอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันทำแตกต่างก็คือว่าเวลาเราเข้ามาดูเนี่ยมันจะเห็นนูทานิกที่เป็น1กล่องเนี่ยตรงนี้ผมมีทั้งหมด3เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เวลามันเห็นบน OpenStack มันจะมองเป็นผืนเดียวกันไปเลยนะครับเราไม่ต้องมาแอด Nova Node ทีละเครื่องทีละเครื่องทีละเครื่องถึงแม้อนาคตเราบอกว่ามีการเพิ่มจาก3เซิร์ฟเวอร์เป็น4เซิร์ฟเวอร์เป็น10เซิร์ฟเวอร์มันก็จะมองเป็นผืนเดียวกันเราไม่ต้องมานั่งแอด Nova Node ทีละเครื่องทีละเครื่องทีละเครื่องนะครับสิ่งที่มันมองเห็นก็คือว่าตอนนี้ total เนี่ยเรามีทั้งหมด264 vCPU นะครับmemory ใช้ไปแล้ว512 MB total มีอยู่ประมาณ700 GB นะครับแล้วก็ disk เนี่ยมีอยู่ 5.5 TB นี่คือเราได้ครบหมดแล้วครับ server storage อยู่ในหน้าข้างหน้าเนี่ยนะครับพอผมอินทิเกรตเข้ามาเสร็จแล้วสิ่งที่ผมอยากจะทำต่อไปคือสร้าง VM ขึ้นมาจริงๆแล้วด้วย OpenStack นะครับก่อนอื่นก็ต้องไปที่เรื่องของimage ก่อนนะครับเราก็ต้องอัพโหลด image ขึ้นไปเพื่อที่จะได้มีเป็นต้นฉบับในการบูตผมเลือกเป็น CentOS นะครับเลือกมาจากโน้ตบุ๊กผมครับแล้วก็บอกเป็น public นะครับอันนี้ก็จะอินทิเกรตกับ Cinder Glant นะครับตัวที่เป็น image นะครับอินทิเกรตเข้าไปที่ตัว Nutanix นะครับมันก็จะไปเซฟอยู่บน storage ที่มีอยู่นี่แหละครับนะครับระหว่างนี้ผมก็ไปที่โปรเจกต์นะครับสร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีเน็ตเวิร์ครองรับก็คือสร้างนิวตรอนขึ้นมาผมก็ไปเขียนเน็ตเวิร์คครับผู้จะให้แจกถึงไหนถึงไหนนะครับครับจะเห็นว่าผมไม่ต้องไปเขียนสคริปต์ว่าจะไป connect open v switch บน KVM ยังไงนะครับไอ้ run command 3เมื่อกี้มันจัดการให้หมดเลยว่ามันไปอินทิเกรตกับนิวตรอนที่อยู่บน open v switch บน Nutanix เรียบร้อยนะครับเราลองดู image ว่ามันเซฟเรียบร้อยหรือยังโอเค active นะครับผมก็สามารถที่จะ spin VM ได้แล้วนะครับผมก็แค่ run instance นะครับตั้งชื่อของเป็น OpenStack TH นะครับจำนวน10 VM image จาก CentOS ที่ผมเลือกเมื่อกี้กด run ครับปึ๊บเสร็จแล้วครับนี่คือเราสามารถ deploy 10 VM เริ่มตั้งแต่ต้องบอกว่าเริ่ม deploy OpenStack ตั้งแต่0จนถึงสามารถ create VM ได้แล้วเนี่ยในเวลาสัก10นาที15นาทีผมก็ได้แล้วครับผมอยากเห็นหน้าจอพวกนี้ผมก็แค่คลิกเข้าไปครับผมก็กดคอนโซลมันก็จะอินดิเกตกับไอ้คอนโซลที่มีอยู่ใน Nutanix นี่แหละครับเปิดขึ้นมาเป็นหน้าจอเมื่อวานใครมาบ้างครับเมื่อวานผมชอบเซกชั่น Infra as a Code มากเลย Infrastructure as a Code คือเราดีพลอยด้วยโค้ดแต่ผมก็นั่งนึกว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้อะเราต้องมีเบสิกที่เป็น infrastructure ก่อนแล้วถูกไหมครับเราต้องมี OpenStack แล้วเราถึงจะ deploy ที่เป็น Docker ได้เหมือนเมื่อเช้าที่เราคุยกันเรื่อง Docker deploy Docker แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนั่นหมายความเราต้องมี physical server ก่อนมันไม่สามารถรันอยู่บนก้อนเมฆจริงๆมันต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องรันนะครับสิ่งที่ Nutanix เข้ามาในภาพก็คือว่าทำยังไงให้ไอ้จากเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาที่เรารู้จักจาก storage ธรรมดารู้จักทำยังไงให้มันง่ายทำยังไงให้มันหลอมรวมกันให้มันเป็นคลาวด์จริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำอันนี้ก็น่าจะเห็นภาพว่าเนี่ยเราสามารถ deploy OpenStack บน Nutanix ได้ประมาณสัก15นาทีนะครับ
คทีนี้มันเห็นยังไงนะครับลองกลับมาดูตรงอันนี้คือหน้าจอ Managed Hardware Neutronics นะครับไอ้หน้าจอมันไม่ค่อยตรงโอเคนะครับเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรามี storage อยู่เท่าไหร่บอกว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด14เทนะครับมี VM ที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็น16แล้วนะครับมีทั้งหมด3เซิร์ฟเวอร์มี IOP อยู่เท่าไหร่นะครับ CPU memory มีเท่าไหร่ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าสร้างแค่10 VM อาจจะดูน้อยไปเดี๋ยวเราลองสร้างสัก100 VM ดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเราก็ไปที่หน้า OpenStack เหมือนเดิมนะครับแต่เราต้องมีการกำหนดเพิ่มให้โควต้าเพิ่มนิดนึงนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับถ้ามีคำถามอะไรยกมือถามได้นะครับเมื่อกี้เราดีพอยแล้วลองถ้าลบล่ะมันใช้เวลานานไหมนะครับลองดูปึ้งเทอร์มินาทคนดีพอยจริงจะรู้ว่าทำพวกนี้ก็จะต้องลุ้นถูกไหมครับว่ามันจะอินดิเกตจริงไหมมันจะสร้างเครื่องให้เราจริงไหมเนี่ยจะไม่รู้อีกทีตอนมันเออร์เลอร์ต้องลุ้นทุกทีนะครับอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ VM 10 16ตอนนี้เหลือ6แล้วคือจะเห็นว่ามันรวดเร็วมากนะครับด้วย performance ของฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้เราลองร้อนสัก100เครื่องดูเอาเป็นชื่อผมแล้วกัน PD image เดิมนะครับ100เครื่องกดเสร็จปึ้งครับใช่ครับโอเคคำถามคือว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่ามี3เซิร์ฟเวอร์นะครับและเห็น vcpu กี่ vcpu ก็คือตอนนี้ที่มันเห็นนะครับก็คือทั้งหมด264 vcpu แล้วเครื่องจริงๆก็คือ83เครื่องจริงๆ1ซ็อกเก็ตคือเนื่องจากเรามีหลากหลายครับเราใช้ cpu intel แต่ยกที่ยกมาเนี่ยเป็นซ็อกเก็ตที่เป็น12คอร์ต่อซ็อกเก็ตเพราะนั้นต่อเซิร์ฟเวอร์มี2ซ็อกเก็ตก็คือ24อันนี้มันนับไฮเปอร์เทรดด้วย VCPU มันจะนับไฮเปอร์เทรดด้วยตัวเลขก็ลดลงครับแดชบอร์ดก็คำถามคือว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์นูทอนิกลดลงแดชบอร์ดตัวเลขนี้ก็จะลดลงโอเคคำถามก็คือว่าถ้ามีเทอร์มิกเพิ่มขึ้นในหน้าจอนี้มันจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับแล้วที่ที่สร้างมาเนี่ยเราสามารถเลือกแม็ก CPU อินสแตนท์ที่สร้างมาเราสามารถเลือกแม็ก CPU ได้ไหมขึ้นอยู่กับแคตตาล็อกที่เรามีครับตรงที่เราสร้างอินสแตนท์นะครับมันจะมีแคตตาล็อกให้เราเลือกว่าตอนนี้100เครื่องเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด56แล้วค่อยๆปั๊มขึ้นมาเรื่อยๆตอนที่เราร้อน instant ครับมันจะมีตรงนี้ครับ flavor ให้เราเลือกถ้าเราเลือก tiny มันคือ1 vcpu small ก็เป็น1 medium เป็น2เราสามารถไปกำหนดใน flavor ได้ว่าแต่ละ flavor จะให้มี sizing ยังไงสมมุติว่าบอกว่าเรา deploy OpenStack ที่เป็น database เราจะบอกว่ามี8 vcpu memory 16 gig เราก็ไปกำหนดใน flavor ว่าอาจจะเป็นlast.db อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับอยู่ที่เรา define บน OpenStack เลยแล้วอย่างสมมุติว่าต้องการที่จะมีแต่200มี CPU ได้ได้ครับในโลกของต้องบอกว่าย้อนกลับไปในโลกของ virtualization คุณจะทํา200 vcpu ก็ได้แต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆบน physical มันคือก็ได้เต็มที่เท่าที่ physical มันมีต้องบอกว่าการจะทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือ requirement ที่บอกว่า1 VM ต้องการ200 vCPU มันจะไม่เหมาะกับโลก virtualization ถึงแม้เราจะมี physical server นะผมเดินออกไป Lenovo booth เนี่ยมี4 socket ก็ทำไม่ถึง200หรอกครับ
มันต้องไปเทคโนโลยีที่เป็นเซิร์ฟเวอร์กริดเอา CPU แต่ละเซิร์ฟเวอร์มารวมกันซึ่งมันอาจจะอีกมุมนึงแต่ในโง่ของที่เรากำลังพูดถึง DevOps พูดถึง OpenStack มันจะเน้นเรื่องของ Virtualization ที่มีขนาดเล็กๆหรือไมโครเพื่อให้ช่วยกันทำงานอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ปั๊มขึ้นมาได้แล้วนะครับ power on ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงจะหมดเวลาแล้วนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถ provide ให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ผมยังอยู่ที่บูธข้างนอกนะครับเป็นบูธนูทานิกนะครับเมื่อวานไม่มีใครมาคุยกับผมเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับวันนี้ก็คงยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าผมอยากให้เห็นภาพอย่างนี้ครับว่าจากเดิมที่เราเคยรู้จักเซิร์ฟเวอร์สตอเรจเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เราเหมือนกับเราเมื่อก่อนเรามีกล้องถ่ายรูปมีโทรศัพท์มี iPod สำหรับฟังเพลงเหมือนอุปกรณ์ที่แยกชิ้นวันนี้เราพบสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone มันทำได้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือ Nutanix เหมือนอย่างนั้นแหละครับมันคือทุกอย่างที่อยู่รวมกันทำงานให้ง่ายขึ้นทำงานให้ออโตเมทขึ้นและโฟกัสที่เป็นระดับแอปพลิเคชันเลเยอร์ไม่ใช่มันต้องมาโฟกัสว่าวันนี้ฉันจะใส่ CPU เท่าไหร่เมมโมรีเท่าไหร่มีดิสกี่เทจะทำเรทอะไรเราต้องก้าวข้ามไปตรงนั้นครับเหมือนวันนี้ที่เรามาคุยเรื่อง DevOps เราคุยเรื่องแอปพลิเคชันเราไม่ได้ไปคุยว่าวันนี้ผมจะทำ storage rate อะไรถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่ Nutanix ทำนะครับก็อยากให้มองว่า Nutanix เป็นสมาร์ทโฟนใน data center ครับแล้วก็อินทิเกรตกับ OpenStack ได้อย่างง่ายดายนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามมีไอเดียอยากจะคุยเพิ่มต่อก็ผมอยู่ที่บูธนะครับผมเหลือกี่นาทีครับ5นาที10นาทีหรือหมดแล้วมีคำถามไหมครับเชิญครับข้างหลังมีคน VMware อยู่ผมไม่กล้าพูดใช่ครับจริงๆเราสามารถลงได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น VMware นะครับ Hyper-V หรือว่าตัวนี้ที่เราเป็น AHV ก็ได้ครับต้องบอกว่าลูกค้าที่ใช้ในเมืองไทยเนี่ยอย่างที่ยกมาเนี่ย3โนดในเมืองไทยประมาณ700โนดแล้วที่รันนูทานิกอยู่ณปัจจุบันนะครับเราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่รันได้หมดไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ของเราเองซึ่งจริงก็คือซูเปอร์มาโครแต่เราสั่ง OEM เป็นฮาร์ดแวร์นี้ที่เห็นอยู่เป็นฮาร์ดแวร์ Lenovo ที่อยู่ข้างนอกฮาร์ดแวร์ Dell แล้วก็ฮาร์ดแวร์ Cisco นะครับเราเป็นซอฟต์แวร์ที่ enable ให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทำงานได้ฉลาดมากขึ้นต้องบอกอย่างนี้นะครับ3นาทีครับมีคำถามไหมครับ3นาทีนะครับโอเคก็ถ้าสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับมีไอเดียอยากจะให้เราลองคุยกันดูก็หรือว่าเดี๋ยวผมยกบล็อกกลับไปที่บูธนะครับก็เดี๋ยวถ้าอยากจะดูเดโมเพิ่มก็แวะไปหากันได้นะครับโอเคได้ครับถ้างั้นถ้าไม่มีคำถามก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ